สำหรับงานของผม HR สมัยใหม่เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจ employee ว่า employee คือใครสมัยนี้เป็นใครที่มาทำงานกับเรามีทักษะอะไรเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไร career ไอความสนใจในอาชีพการงานเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงเขาอะไรสำคัญกับชีวิตเขาครับนะครับโดยการองค์กรก็มีอะไรอยากจะทำล่ะเรามีงานที่ดีขนาดไหนเรามีมิชชั่นอะไรเรามีเพอร์เพสอะไรในที่จะอยู่ในตลาดครับเราก็หาให้สองอย่างนี้มาเจอกันฟิตกันเจอกันใช่งั้นจะถามคำถามต่อไปเลยครับพี่ต้นว่าแล้วพี่ต้นคิดว่าอะไรคือ competency ที่ HR ยุคใหม่จำเป็นต้องมีครับพี่ถ้าพูดกว้างๆก็คือเรื่องของความเป็น business partnership business partnership หมายถึงอะไรหมายถึงสกิลที่หนึ่งนะฮะคือผมคิดว่าควรจะต้องอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้ต้องสามารถโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรตรงไหนบ้างใช่ไหมเริ่มจากพื้นฐานง่ายที่สุดก็ได้ว่าเรากระทบค่าใช้จ่ายตรงไหนเรากระทบรายได้ยังไงได้บ้างใช่ไหมการเชื่อมโยงจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มันจะทำให้เราค่อยๆเห็นโอกาสในการที่จะสร้าง Impact จากตรงนั้นก็ได้เราจะช่วยลดได้ยังไงเราทำไงให้ค่าใช้จ่ายมันมีประสิทธิภาพที่สุดจะเป็นเท่าเดิมได้ Impact ที่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วค่อยๆฝึกไปคิดถึงเรื่อง Impact ต่อ Revenueสิ่งที่เราทำอย่างเช่นเรื่อง incentive ช่วย revenue ยังไงสิ่งที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรช่วยจริงหรือเปล่าช่วยแค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วจากนี้จะเป็นตัวที่เราให้เขาทำให้เราเห็นเองว่าคำว่า partnership ของเราที่มีให้ต่อธุรกิจเราช่วยอะไรได้บ้างผมว่านี่เป็นที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยจะเริ่มคล้ายๆกับงานทั่วๆไปแล้วแหละผมว่าก็จะเป็นเรื่องของอย่างเช่นการที่รู้จักคิดแบบมีกลยุทธ์ครับ strategic thinking ซึ่งถ้าคิดไม่ออกว่าแปลว่าอะไรนะก็คือเป็นคนที่คิดแบบที่มีเป้าหมายในใจครับแล้วก็ work backward กลับมาให้ได้ว่าเราทำไปเนี่ยเพื่ออะไรนะหรือบางคนก็บอกว่า starting with why ก็ได้ก็ฟังง่ายดีใช่ไหมครับทำไปทำไมนะก่อนที่จะลงมือทำอันนี้ที่เหลือเนี่ยอันนี้อาจจะฟังแล้วแปลกๆผมมองว่าไอ้นอกเหนือจาก2งานที่พูดไปแล้วนี่นะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็น competency ที่คล้ายๆกับการตลาดยังไงครับพี่ต้นถ้าเทียบกันนะฮะการตลาดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจลูกค้าเพื่อที่จะเอาลูกค้ากับสิ่งที่องค์กรเรา offer มาเจอกันให้ได้ผมว่านี่คือ fundamental ของการตลาดนะไม่ว่าจะเป็น product เป็น service อะไรสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าเราคือใครต้องการอะไรแล้วโปรดักต์ของเราเจ๋งยังไงไม่ฟิตกันยังไงแล้วมันฟิตกันยังไงถูกไหมใช้วิธีการต่างๆนานาสื่อสารกิจกรรมทางการขายหรืออะไรก็แล้วแต่งานของผม HR สมัยใหม่เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจ employee ว่า employee คือใครสมัยนี้เป็นใครที่มาทำงานกับเรามีทักษะอะไรเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรไอความสนใจในอาชีพการงานเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงเขาอะไรสำคัญกับชีวิตเขาในขณะเดียวกันองค์กรก็มีอะไรอยากจะทำล่ะเรามีงานที่ดีขนาดไหนเรามีมิชชั่นอะไรเรามีเพอร์เพสอะไรในที่จะอยู่ในตลาดเราก็หาให้สองอย่างนี้มาเจอกันฟิตกันเจอกันใช่ดังนั้นเนี่ยคนที่ถ้าเกิดว่ามาทางสายธุรกิจและเข้าใจการตลาดนะผมว่าลองคิดดูดีๆนะเราอาจจะทำให้มีความพึงพอใจกับงานที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้ถ้าเกิดว่าลองมา apply กับเรื่องการบริหารคนนะครับงั้นที่ผมสรุป3 competency ที่ HR ยุคใหม่จะเป็นต้องมีอย่างที่ตะกี้พี่ต้นบอกมานะครับอันที่1ก็คือเรื่องของการคิด as a business partner นะครับเนาะคิดว่าสิ่งที่เราทำผมชอบมากเลยว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้อาจจะเริ่มจากลดค่าใช้จ่ายก่อนนะครับซึ่งผมว่าถ้าเราเริ่มคิดว่าทำยังไงที่เนื้องานของเราที่เราทำเนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรเนี่ยก็คงเป็นที่รักของผู้บริหารและคนในองค์กรนะครับอันที่2ก็ strategic thinking นะครับคิดแบบเป็นกลยุทธ์โดยที่แบบที่พี่ต้นบอกว่า start with why หรือว่าเริ่มจากเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากได้แล้วก็ย้อนกลับมา ร้านที่3ผมชอบมากๆเลยผมว่าเป็นมุมมองใหม่ของผมเลยนะครับที่เป็นคนที่ไม่ใช่ HR คือ HR ต้องเป็นนักการตลาดที่ดีซึ่งเข้าใจทั้ง empathy ว่าคนในองค์กรเราเป็นคนแบบไหนชอบอะไรอยากได้อะไรแล้วก็องค์กรมีวิชั่นหรือมี purpose อะไรมี opportunity อะไรที่จะเอา2คนเนี่ยมา fit in กันให้ได้แล้วก็ต้องผมว่าต้องเป็นนักสื่อสารนะ internal communication นี่ต้องแบบเข้มข้นถูกครับลองนึกภาพสมัยก่อนการตลาดก็จะแมสถูกไหมครับครับก็จะเป็นประกาศมันมีโปรโมชั่นแบบนี้มีสิ่งที่คอมมิวนิเคตเหมือนกันทุกๆคนใช่ไหมครับพี่ต้น HR ก็คล้ายๆกันถูกไหมกฎระเบียบเป็นอย่างนี้อันนี้ company announcement แล้วเดี๋ยว expect ว่าทุกคนต้องทำตอนนี้การตลาดเริ่มมาเป็น segmentation ตอนนี้เป็น individual แล้วถูกไหม segment of one HR เหมือนกันเลยเราเคยคุยเรื่อง customer experience ตอนนี้ก็พูดกันส่วนใหญ่เป็น buzzword ก็จะพูดถึง employee experience customer engagement employee engagement ผมเห็นเส้นขนานหลายๆอย่างระหว่าง2งานอาจจะเป็น challenge นึงของพี่ๆ HR ที่ทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็น employee experience เนี่ยสามารถที่จะ implement ได้จริงแล้วก็คนในองค์กรรู้สึกว่าเขาได้มี engage หรือมีประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เข้ามาจนถึง exit ออกไปจากองค์กรของเราผมเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าอย่างของ Beyond Training เราทำให้บริการฝึกอบรมในองค์กรนะครับบางครั้งเนี่ยหลายองค์กรเลยเชิญวิทยากรของเราไปเนี่ยแล้วแบบว่าทำประชาสัมพันธ์นะครับพี่ต้นแบบโอ้ยเราเห็นแอดประชาสัมพันธ์แล้วฉันยังไม่อยากเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ต้นถือว่าเฮ้ยพี่กรคนนี้แบบเชิญยากมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียของพอ PR แบบว่าแบบเหมือนเรียบร้อยไปหน่อยนึงอะไรครับเราก็ช่วยในการทำแบบว่าแต่งหน้าทาปากใส่สีสันใส่ catchy word ให้มันดูแบบว่าแบบน่าติดตามเพื่อเพราะว่าวัตถุประสงค์เราก็อยากจะให้แบบว่าที่ใครที่เชิญวิทยากรของเราก็อยากให้มีคนมารีจิสเตอร์เพื่อที่จะแบบมีคนมารับฟังประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยองค์กรแล้วก็เห็นเลยว่าจะเป็นแกลบหนึ่งที่ถ้าพี่ๆพัฒนาคอมมิชชั่นเนี้ยเชื่อว่าคนในองค์กรจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆเพิ่มขึ้นใช่ครับใช่ครับคือความท้าทายสมัยนี้มันไม่ใช่บอกว่าพนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือครับถูกไหมมันเป็นว่าองค์กรมีหน้าที่ในการที่จะสร้าง engagement ที่ดีครับครับซึ่งผมว่าองค์กรหลายที่ที่เป็นระดับโลกเขาคิดแบบนี้กันมาพักหนึ่งแล้วนะครับอย่างเมื่อเช้าผมเพิ่งคุยกับบริษัทหนึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องยกตัวอย่างว่าเขามีแคมเปญในการที่จะดึงชวนพนักงานกลับมาที่ทำงานว่าทำไงจะให้คนกลับมาที่ทำงานเราก็จะเห็นข่าวบางองค์กรใช้วิธีสั่งใช่ไหมอย่างอีลอน มัสก์ใช้วิธีสั่งโหเขียนจดหมายโหดมากเลยองค์กรนี้เป็นธนาคารที่ออสเตรเลียเขา reach out ไปทำ partnership กับ mass transit ของซิดนีย์แล้วก็ร้านกาแฟใน district ของเขาโดยการที่สร้างแคมเปญโปรโมชั่นแคมเปญที่ดึงดูดให้คนเนี่ยมาทำงานเถอะเดินทางสะดวกขึ้นถูกลงได้โปรโมชั่นของกาแฟที่ออฟฟิศว้าวแล้วก็สามารถ manage เรื่องเวลาด้วยว่าใครมาช่วง off peak ได้ประโยชน์อันนี้คือวิธีคิดแบบที่เอา marketing ทั้ง influence เขาไป influence หรือไปสร้าง value ให้กับพนักงานว่าถ้าคุณมาคุณได้ value อย่างเงี้ยวิธีคิดแบบนี้ถ้าเกิดว่า HR รุ่นใหม่ที่คิดเป็นนะก็จะทำตัวที่ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนพนักงานและองค์กรได้ดีมากผมเห็นพอพี่ต้นเล่าเรื่องนี้ผมรู้สึกคิดต่อยอดเลยว่าพอเราเริ่มมี creativity จากการที่เราเห็น case study เห็น use case เยอะๆครับเนาะแล้วก็กลับมาที่องค์กรของเราธุรกิจของเราว่าเราไปเห็นเคสเยอะและอันไหนที่มันจะสามารถแอพพลายมันเข้ากับบริบทประเทศไทยหรือบริบทขององค์กรของเราได้เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการที่จะขับเคลื่อน policy บางอย่างขององค์กรผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งใน competency ที่สำคัญของนักวิชายุคใหม่ความอยากรู้อยากเห็นถึงสำคัญเนี่ยอย่างในวงที่ผมคุยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ HR เลยนะมันเป็นการคุยกันในเรื่องของเรื่องตัวอย่างของไอ้ marketing partnership อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิด HR เรามองหาแต่เรื่องที่เกี่ยวกับ people management เป็นหลักเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ฟังแนวคิดเรื่องพวกนี้ดังนั้นเนี่ยเปิดหูเปิดตากว้างๆไปฟังเรื่องอื่นบ้างที่เราอาจจะคิดว่าไม่รู้ได้ประโยชน์หรือเปล่านะแต่ว่าเชื่อเถอะมันจะมีอะไรบ้างที่เราจะโยงกลับมาให้เป็นประโยชน์ได้